ผ้าเพื่อไปในสวนยางกับชาวบ้านโรนัลโดไปกรีดยางไหม usted cuando entra a campesinos y los ภาพสวนยางเดาโชว์ usted ha sacado con gente this weekend this usted ha sacado el caucho no this is a local people ya local people in sur yeah so they are waiting there for me because ourI will take off by helicopter, so the people was there. Oh. And I see them, and I ask them to take a picture because I think the panorama of the picture, it's amazing. So I'm enjoy a lot. It's like a family. It's good. คือบอกภาพที่เขาถ่ายเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาเห็นแล้วเขาชอบมากเขาเป็นคนขอถ่ายเองไม่ใช่ชาวบ้านนะก็คนผู้คนรอเขาอ่ะแต่เมื่อกี้เราจะถามว่าเขากรีดยางใช่แต่เขาคือเขาตั้งใจลงมาถ่ายรูปลงมาถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาพออกมาแต่เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้นยางที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเอามาทำยางรถยนต์เนี่ยซาเบโรโนเกเจสซอนโลสเดลกาโชเดลอสอาบอเลสเกสตาเดทรัสใช่เดลกาโชDe rabo. No, es. No sabe, ¿no? Eres de Bogash. Ya, de Gacho.เขาไม่ทราบเขาไม่ได้มันเราต้องเกี่ยวยางนะครับไม่อย่างนั้นเขาอาจจะอยากไปกรีดยางก็ได้ใช่ๆนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะตรงที่ producer mucho en Thailand เออท่านทูตได้บอก producer เดี๋ยวเขาเออท่านทูตได้แนะนำใช่ไหมเผื่อได้ไปปลื้ดแล้วยางหลังมาเป็นยางรถยนต์อันนี้เป็นเมืองไทยเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ใน Thailand เดี๋ยว producer เอ็มชาเซ่Villa, they are there some boxes and they cut the tree to coming like you know ท่านี้ต้องถามเรื่องโตโยต้าวีโก้แชมป์มันคงมีความผูกพันกันพอสมควรเพราะวีโก้แชมป์แล้วก็เลือกที่จะให้โรนัลโดเป็นพรีเซนเตอร์ปีที่2ของวีโก้แชมป์ความหมายถึงความเป็นแชมป์เขารู้สึกยังไงโยงกับวีโก้แชมป์รวมถึงความมุ่งมั่นของเขาในปีต่อไปเชิญนะพี่ปัดQue se sienta sobre la anuncia de Toyota Great. Hilux, que usted es como presentador de anuncia y este año lo elige usted a trabajar otra vez. For me it was a pleasure to win with Hilux Vigo Champ because it's a great company. I'm since 2010 we are I am with them so for me it's a great and I'm enjoy to be part of the success of the company because the champs have to be together so the company is champ and I'm champ too ชอบมากเขาบอกเขาดีใจมากเลยแต่เขาพูดคำหนึ่งที่ดีมากเลยเขาบอกว่ามันเหมือนโตโยต้าเนี่ยเป็นแชมป์ในการขายเขาก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วก็แชมป์อยู่กับแชมป์เนี่ยมันจะทำให้ไปสู่จุดสำเร็จได้ไอ้คำพูดเดินๆนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้จะมีของที่ระลึกอะไรให้สำหรับนักเตะระดับนี้มาแต่ที่แน่นอนเนี่ยเขาเอามาฝากครับเอาเลยฮะครับผมอาโรนัลโดมอบให้ผมหน่อยสิต่อนี่ฮะนี่นะฮะ thank you เอาล่ะฝากไว้ก่อนอย่าเอาไปนะคุณต่อส่วนของขวัญจากรายการมอบให้โรนัลโดเนี่ยนะฮะอ้าวโกติอ้าวเสื้อหนูไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอมั้ยพี่บอกโรนัลโดนะหนูเป็นดาราเมืองไทยนะพี่ให้หนูแต่งตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเขาเห็นโรนัลโดเขาเห็นหนูนี่มอบหัวช็อคบอกเขาด้วยดิบอกเดี๋ยวบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ให้หนูแต่งตัวอะไรไม่รู้เจอโรนัลโดเนี่ยไม่ไอดอลเลยเนี่ยเนี่ยฟรีคิกเนี่ยไอลุกดูเลยนะไหนลองถือเนี่ยจะสตาร์ทอีกครั้งดูอยู่ไอ้ลูกอยู่เลยเราออกไปยังไงนี่ของที่ระลึกจากรายการบ็อกซิ่งไทยแลนด์โอเคพี่พูดติเยี่ยมมากปัตตานีตรงวัดมวยไทยยกไม่เราเนอะมวยไทยบ็อกซิ่งโอเค my friend you my idol เลยจริงเอาละฮะท่านผู้ชมฮะและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะยินดีต้อนรับโรนัลโดเขาจะบินเดี๋ยวจะไปถ่ายโฆษณาแล้วก็จะบินกลับคืนวันนี้เลยนะฮะ
วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะ thank you thank you ขอบคุณทุกท่าน thank you thank you ลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสื้อไม่มีเหรอเชิ้ตอ่ะเชิ้ตเสื้อส่งก่อนส่งเสียงมันจะมีสิ่งแง่ละมีอะไร